สวัสดีค่ะกลุ่มเรากลุ่มที่5 SU 301 2077ค่ะโครงงานของเรามีชื่อว่าโครงการประโยชน์2ต่อนะคะโครงการนี้ก็จะเกี่ยวกับการเอาขยะนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเอามาทำเป็นของใช้นะคะเพื่อสร้างงานอดิเรกใหม่ๆแล้วก็เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วยค่ะเพราะว่าขยะพลาสติกเนี่ยทำให้โลกเนี่ยร้อนนะคะแล้วก็เป็นภัยต่อสัตว์แล้วก็โลกด้วยนะคะเราก็เลยจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือ 1. ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ 2. สร้างงานอดิเรกใหม่ๆ 3. นำขยะมาใช้ประโยชน์โดยที่มันสามารถใช้ได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ 4. ฝึกสมาธิแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ไปในตัวค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือคนในมหาลัยแล้วก็คนจากช่องทางออนไลน์ค่ะการดำเนินงานนะคะก็คือเราจะออกแบบชิ้นงานกันก่อนนะคะว่าจะเอากี่ชิ้นกี่อันนะคะแล้วก็สร้างช่องทางโซเชียลนะคะเพื่อลงวิธีการทำนะคะที่เราจะแชร์ให้คนอื่นดูนะคะแล้วก็นำชิ้นงานไปวางตามมหาลัยค่ะตามคณะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องยื่นเรื่องขอก่อนค่ะจะเป็นชิ้นงานคร่าวๆของเรานะคะก็จะเป็นตัวโปสเตอร์ด้วยที่เอาไปแปะที่บอร์ดค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำกันนะคะการลงมือทำเนี่ยก็จะต้องนัดคนเตรียมของให้เตรียมของมาให้แล้วก็เบิกงบกับคนทำบัญชีนะคะเราถึงจะมาทำกันได้ค่ะหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะส่งให้คนตัดต่อเนี่ยเอาคลิปไปตัดต่อแล้วก็จะส่งให้คนทำโปสเตอร์ไปทำโปสเตอร์ไปแปะที่บอร์ดค่ะนี่ก็จะเป็นช่องทาง IG ที่สามารถเข้าไปดูวิธีการทำหรือว่าโพสต์รณรงค์ของเราได้นะคะหรือว่าก็สามารถสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ที่เราแปะไว้ได้ค่ะตามบอร์ดก็จะลิงก์ไปทาง IG ของเราเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบขออนุญาตวางชิ้นงานที่คณะค่ะ